เหตุการณ์ที่กลุ่มคนรักสุนัขนะครับโพสต์ข้อความมีภาควิจารณ์ณพฤติกรรมของพระรูปหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครหลังใช้ไม้ตีลูกสุนัขอายุแค่6เดือนที่ศีรษะอาการปางตายนะครับล่าสุดถูกสุนัขลูกสุนัขตัวดังกล่าวอาการปลอดภัยแล้วขณะที่พระครูรูปนี้ก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ Facebook ของกลุ่มยูนิคอ ยูนิดอนะครับเมื่อวันที่30มีนาคมที่นำภาพของสุนัขเพศเมียอายุ6เดือนในสภาพถูกทำร้ายมาลงในโลกออนไลน์ระบุว่าพระครูรูปหนึ่งของวัดช่องลมในจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้ใช้ไม้ตีและไม่สนใจที่จะพาไปโรงพยาบาลทั้งที่สุนัขตัวนี้เสียเลือดมากและใกล้จะตายทำให้ผู้คนในอินเทอร์เน็ตนะครับต่างก็วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของพระรูปนี้ถึงความเหมาะสมแล้วก็ไร้เมตตาธรรม จากการตรวจสอบควา่จริงในเรื่องนี้ครับพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสุนัขที่อยู่ในรูปถูกนําตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสาขาพระราม2โดยแพทย์ได้ผ่าตัดแล้วก็เย็บกะโหลกศีรษะที่แตกแล้วก็หลังนะครับผ่าตัดแล้วสุนัขตัวนี้มีอาการดีขึ้นตอบสนองต่อคําสั่งเสียงได้แต่ตาซ้ายยังมีอาการพล่ามัวเนื่องจากได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง แพทย์บอกว่าสุนัขตัวนี้หากมารักษาไม่ทันก็เสี่ยงที่จะตายได้เพราะว่าถูกทุบตีมาอย่างหนักคาดว่าอีกไม่เกิน2ส,สัปดาห์อาการก็จะเป็นปกติขณะนี้กลุ่มคนรักสุนัขได้ติดต่อเพื่อขอรับสุนัขไปเลี้ยงแล้วนอกจากนี้จากการสอบถามไปยังสถานีตำรวจภูธรท,ท่าฉลอมยืนยันว่าได้ดำเนินคดีกับพระครูที่วัดท่าฉลอมจริงหลังมีประชาชนมาแจ้งความว่าพระครูทำร้ายสุนัขภายในวัดเบื้องต้นดำเนินคดีในข้อหาทารุณกรรมสัตว์และเปรียบเทียบปรับไม่เกิน1,000บาท